สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งในรายการอาเชียนคาเฟ่วันนี้นะครับเรามีสาระดีๆที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้รับทราบนะครับคือช่วงที่ผ่านมานะครับทาง UMKC Universal Ministry of the King College ที่เข้ามาจัดการศึกษาเปิดโอกาสให้กับพี่น้องใน4-5 ประเทศนะได้ร่วมเรียนรู้นะครับได้มีโอกาสจัดกิจกรรม UMKC Talk นะ UMKC Talk ครั้งที่1ในหัวข้อมุมมองใหม่การศึกษาไทยครับนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่15กันยาที่ผ่านมาครับนะครับซึ่งในวัตถุประสงค์การจัดครั้งนี้นะครับทาง UMKC ก็มองว่าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยก็คือจะต้องมีการจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในเรื่องที่สำคัญนะหรือซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นอาจจะเป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันตรวจสอบร่วมกันเสนอแนวคิดใหม่ๆของการศึกษาที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้ก็เลยกลายมาเป็นซีรีส์ของ UMKC Talk ครับซึ่งในส่วนของเตรียมการเนี่ยผมก็ได้อยู่ในคณะนั้นด้วยนะซึ่งในส่วนของเตรียมการได้วางแผนไว้ว่าจากนี้ถึงสิ้นปี61ครับจะมีการจัดซีรีส์ของการศึกษาใน3ตอนครับตอนที่1ก็คือมุมมองใหม่การศึกษาไทยครับนะครั้งที่2จะจัดในเรื่องอุดมศึกษาอาเซียนครับนะครับในช่วงวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมครับแล้วก็ประมาณปลายปีครับจะจัดเรื่องอุดมศึกษาไทยนะซึ่งผมคิดว่าเรื่องการศึกษาเรื่องอุดมศึกษาเนี่ยกำลังเป็นเรื่องฮอตฮิตนะครับโดยเฉพาะในบ้านเรานะโดยเฉพาะในเมืองไทยเรานะครับฮอตฮิตยังไงนะซึ่งเมื่อสักประมาณต้นปีที่แล้วต้นปี61เนี่ยมีการพูดถึงว่ามีบัณฑิตนะบัณฑิตคือจบปริญญาตรีมหาบัณฑิตจบปริญญาโทดุษฎีบัณฑิตจบปริญญาเอกไปร่วมลงทะเบียนคนจนนะครับไปร่วมลงทะเบียนคนจนตกงานเลยจ้ะคือตกงานไม่รู้บางคนอาจจะตกงานแบบถาวรหรือบางคนแบบอะไรอ่ะมีงานแต่เงินไม่พอกินอ่ะลักษณะเหมือนจบมาแล้วมันไม่ตรงกับสายงานไม่ตรงสายงานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับนะครับก็คือเขาบอกว่าไปลงทะเบียนคนจนอ่ะไปลงทะเบียนร่วมกับคนจนทั้งประเทศนะมีคนจบปริญญาเอกไปลงทะเบียน600กว่าคนรู้สึกคนไปลงทะเบียนรู้สึกถ้าเป็นผมจบปริญญาเอกก็คิดเยอะเหมือนกันนะอาจารย์คือมันหมดความอายแล้วไปกอกว่าลงทะเบียนคนจนแล้วจบปริญญาเอกเนี่ยโอ้โหมันแล้วคุณเรียนไปทำไมคุณเอาเงินที่ไหนไปเรียนมันไม่ใช่น้อยๆบางคนใช้เงินเรียนเป็นหลายแสนเป็นล้านก็มีแล้วสุดท้ายยอมรับโดยดุษฎีว่าไม่มีงานทำผมเป็นคนจนผมเป็นคนจนนะหรืออาจจะมีงานทำมันไม่ได้อยู่ในระบบอาจารย์คือมีนั่นละเขาก็ประเมินว่าเขาเป็นคนจนก็ใช้สิทธิ์เพื่อให้เจอนะครับปริญญาเอกนะ600คนปริญญาโทรู้สึกเป็นหลักหมื่นโอ้โหอาจารย์ประมาณเกือบ 20,000 ทั่วประเทศทั่วประเทศแล้วก็ปริญญาตรีเป็นหลักแสนปีนึงก็จบเป็นแสนนะอาจารย์ก็ไม่ใช่ปีจบล้านเป็นล้านเหรอเป็นล้านนะเพราะว่าเราต้องนึกถึงคำว่าจบคือปริญญาตรีเนี่ยมันต้องมาอะไรเปิดมาอะไรปิดอาจารย์ถ้าบอกว่าคนจบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วเป็นคนจนอาจารย์แล้วอนาคตข้างหน้าระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยพอมี AI แล้วพวกนี้ก็ยิ่งตกงานซ้ำซากน่าคิดนะอาจารย์เนี่ยมันไอ้นี่มันคืออะไรจบตรีโทเองมันก็เป็นผลผลิตของอุดมศึกษาครับใช่ไหมแล้วสุดท้ายยอมรับโดยดุษฎีว่าเป็นคนจนนะเหมือนกับยอมแพ้นะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองอุดมศึกษาที่คือฮากันมากจนคนฟังข้อมูลแล้วก็สลบกันไปเลยครับบอกว่าบัณฑิตที่กู้เงินเรียนกยศกยศนะครับเกิดสภาวะบัณฑิต5ล้านคนช่วยกันสร้างหนี้การศึกษา500ล้านบาทไม่ได้ผ่อนส่งอาจารย์คือไม่ผ่อนส่งอ่ะจนถือว่ากลายเป็น NPL ทางการศึกษา
5ล้านคนก็คือภาษีประชาชนเนี่ยหายไป 500,000 ภาษีประชาชนหายไปนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ตรงนี้นะครับว่า5ล้านคนสร้างหนี้ทางการศึกษา 500,000 ล้านบาทเกิดเป็นเหตุการณ์ยังไงเงินคนฟังส่วนใหญ่ก็จะไปประนามคนจบคนจบว่าไม่มีความรับผิดชอบไม่มีไม่ซื่อสัตย์ไม่ยอมผ่อนไม่ยอมไม่ยอมผ่อนนี่มันเรียกว่าเหมือนกับเรียนจบไปแล้วแต่ทีนี้5ล้านคนครับ5ล้านครอบครัวพ่อแม่ก็ต้องไปค้ำบางคนไม่มีพ่อแม่ก็ต้องเป็นญาติพี่น้องหรือครูอาจารย์ไปค้ำครับก็จะต้องถูกฟ้องร้องกันครับนะครับทีนี้ผมเองเนี่ยฟังข่าวนี้แล้วนะครับอารมณ์แรกก็คล้ายๆกันนะทำไมไม่มีวินัยเลยนะเรียนศึกษาจบปริญญาตรีทำไมไม่หางานทำทำไมไม่หางานทำไม่รับผิดชอบในการที่จะสร้างในการที่จะไปยื่นผ่อนปลนชำระหนี้ก็ให้15,000แล้วนะปริญญาตรีก็นั่นสิใช่ไหมแต่พอผมมาคิดในมุมกลับเนี่ยเห็นตัวเลข500,000ล้านบาทถามจริงๆว่า500,000ล้านบาทมันไปอยู่ตรงไหนมันไปอยู่ตรงไหนมันก็ไปอยู่กับการศึกษาอยู่กับการศึกษาอยู่กับการบริหารการศึกษาใช่ครับใช่ไหมเพราะผมมองว่า ที่ตัวเลขเนี่ย5ล้านคน500,000ล้านก็คือเรา 100,000 ครับใช่ไหม 100,000 นั้นจริงๆมันไปอยู่ตรงไหนนักศึกษาจริงๆได้ใช้เงินสักเท่าไหร่สักกี่บาทให้ค่าเติมค่าหนังสือค่าอะไรก็ไปจ่ายในเรื่องของค่าลงทะเบียนค่าบริหารค่าจัดการอะไรทั้งหลายตัวเองอาจจะพูดง่ายว่าไม่พอหรอกไอ้เรื่องค่าหอพักค่าอะไรนะก็คือเป็นค่าลงทะเบียนเพื่อการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจริงยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตส่วนตัวถูกไหมนะก็คือไอ้500,000ล้านนั่นแหละก็คือว่าตกไปอยู่ในระบบการศึกษาการศึกษาทีนี้ก็ถามว่าตกไปอยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยเงินลงทะเบียน500,000ล้านบาทมันจะจัดการยังไงแน่ๆถามว่าอธิการในทุกสถาบันจะรับรู้ไหมครับต้องรับรู้ใช่ไหมเงินเข้ามาเท่าไหร่นักศึกษามีกี่คนมันรู้อยู่รู้อยู่นะแล้วก็อย่างที่บอกว่า100,000เนี่ยต่อคนเนี่ยสมมติว่าตกไปอยู่ในสถาบันการศึกษาสัก600,000บาทก็เนี่ย 60,000 บาทต่อคนครับ 60,000 บาทนี่มันก็ตกไปอยู่ค่าอะไรบ้างค่าลงทะเบียนมันก็แยกไว้นะค่าลงทะเบียนค่าบริหารค่ากิจกรรมค่าโน่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะตั้งคำถามกับอธิการบดีทุกสถาบันท่านรู้ไหมปีนึงท่านรับเงินไปเท่าไหร่นะครับท่านรับเงินไปเท่าไหร่มันเป็นค่าอะไรบ้างนะค่าสอนค่าชั่วโมงค่าสุดท้ายมันก็กระจายไปในทุกบทอ่ะใช่ไหมค่าบริหารสถานที่ค่าน้ำค่าไฟค่าห้องสมุดค่าตอบแทนครูค่าสอนพิเศษค่าคุมงานวิจัยค่าเยอะแยะไปหมดใช่ไหมซึ่งตรงนี้แหละต้องช่วยกันคิดช่วยกันตอบว่าและเรื่องกู้ยืมกยศ.เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมีครั้งแรกมันกี่รุ่นมาแล้วแล้วคุณไม่รู้เลยเหรอว่านักศึกษาคุณที่จบไปเนี่ย มีงานทำหรือไม่มีงานทำตกงานหรือเปล่าใช่ป่ะแล้วเขากินอยู่ยังไงมันไปไม่เหมือนไม่สุดนะอาจารย์ให้กู้ไปจริงให้เรียนสุดท้ายให้เรียนแล้วเขาจะไปทำอะไรต่อคือนั่นแหละก็ถ้าตีความง่ายๆใช่ไหมก็เหมือนกับว่าอ้าวให้กู้ไปเรียนแต่สิ่งที่เรียนมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่ได้เรียนตามความต้องการจริงๆของเขาอ่ะมันเรียนเพราะมันสอบได้เรียนเพราะมันสอบได้เรียนต้องการจบเรียนเพื่อต้องการจบตามค่านิยมอ่ะใช่ไหมบอกว่าเรียนจบแล้วจะได้เป็นเจ้าคนในคนครับสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนั่นแหละคนต่างจังหวัดเขาเวลาเขาจบปริญญาตรีเขาเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านนะอาจารย์พอเลี้ยงเสร็จแล้วยังไม่มีการทำก็นั่นเองก็เป็นหนี้เพิ่มไปอีกใช่ไหมการจัดเลี้ยงไว้นะครับนี่แหละเรื่องตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องของอุดมศึกษาใช่ไหมที่สังคมอ่ะต้องมาช่วยกันหาคำตอบครับเพราะผมเองผมก็รู้สึกอะไรอ่ะทั้งสลดทั้งนะทั้งเห็นใจ คน5ล้านคนอ่ะกลายเป็นไม่สมาร์ทเลยอ่ะกลายเป็นถูกตาหน้าว่าสร้างหนี้5ล้านคนนี่ก็คือตัวเลขนับปีนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็คือสะสมมาทั้งหมดแล้วปีหน้ามันต้องเพิ่มขึ้นนะปีหน้าก็เพิ่มเพราะ AI มันเข้ามาแทนที่คนเยอะนะคือไอ้นี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็แล้วตอนนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นขึ้นมาว่าการ entrance
ปีล่าสุดเนี่ยครับมหาลัยชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศครับซึ่งคนเคยแย่งกันเรียนครับนะปีนี้เขาประกาศรับมีตำแหน่งว่างประมาณ 8,000 ตำแหน่ง 8,000 ที่นั่งอ่ะแต่มีคนสมัครเข้าไปนะด้วยกระบวนการหลายๆรอบหลายๆวิธีอ่ะมีคนสมัครเข้าไปเรียนแค่ 4,000 คนแสดงว่าที่ว่างที่ว่าง 4,000 ที่ว่างเกือบ 4,000 ที่ว่างเกือบ 50% อืมนี่มันเกิดอะไรขึ้นไปไหนอ่ะมันไปไหนไปไหนใช่มั้ยแสดงว่าคนมันเริ่มเจอปัญหาเรียนแล้วจนใช่มั้ยเรียนแล้วกลายเป็นตกงานจนเรียนแล้วมีหนี้ในการเรียนครับแต่ไม่มีงานทำนะอันที่3ก็คือหลายมีหลายหน่วยงานที่เริ่มบอกว่ารับสมัครคนทำงานโดยไม่พิจารณาวุฒิหลายที่นะอาจารย์ให้เงินเดือนบอกเลยเงินเดือนเท่านี้อะไรเงี้ยวุฒิไม่จำเป็นว่าคุณจะจบตรีจบโทจบอะไรมาใช่แต่ขอให้คุณมีสกิลมีทักษะตามที่เขาต้องการใช่เนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มเห็นแล้วว่าวุฒิมันอาจจะไม่ใช่ใบเบิกทางนะมันอาจจะเป็นภาระอีกก้อนนึงนะครับถ้าคุณเลือกผิดหรือว่าถ้าคุณมีมันแบบที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมหรือว่า 4,000 คนที่หายไปเขาไปคิดงานของเขาเองไปจัดการตัวเขาเองอ๋อมันอันนี้เราพูดมาเฉพาะมหาลัยชั้นนำซึ่งปกติมันแย่งเขาแย่งกันมันแย่งกันเนี่ยแต่โดยรวมเนี่ยโดยรวมปีนี้นะฮะสถานการณ์ของอุดมศึกษาไทยนี่ก็ถือว่าไม่เคยเป็นมาก่อนนะมหาลัยทั้งชั้นนำของรัฐบาลของเอกชนนักศึกษาหายไปอาจจะบอกว่าหายไปเกือบ 40% ทั้งหมดเลยใช่ไหมการที่หายไป 40% เนี่ยมันบ่งบอกแล้วว่าหลายสภาวะเศรษฐกิจแย่ใช่ไหมเรียนแล้วไม่มีงานทำแต่ต้องไปหาเงินมาเรียนอันนี้คนก็ไม่เอาละไม่มีเงินส่งอันที่2เรียนแล้วตกงานไม่รู้จะเรียนแบบไหนอันที่3เรียนแล้วไม่ตกงานแต่ว่าพอเข้าไปทำงานเนี่ยมันไม่ตกไอ้สิ่งที่เรียนมามันไม่ตอบโจทย์ตัวเองก็ไม่อยากทำต่อตัวเองก็ไม่อยากทำเนี่ยเป็นปัญหาที่แต่ผมคิดอย่างนี้นะย้อนกลับมาที่เรื่องของบัณฑิต5ล้านคน5แสนล้านบาทเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เจอได้ตั้งคำถามนี้ในที่ประชุมของวันที่จัด UMPC Talk นะครับว่าผมอยากเห็นคนไทยผู้บริหารผู้นำในสังคมช่วยกันตระหนักปัญหานี้ช่วยกันคิดแก้ปัญหาเพื่อให้บัณฑิต5ล้านคนได้มีที่ยืนในสังคมนะได้มีที่ยืนในสังคมอย่าไปตราหน้าเขาแล้วไปกดทับเขาแล้วเหมือนกับทำให้เขากลายเป็นคนที่สร้างปัญหาให้กับสังคมนะครับทั้งที่ผู้บริหารสถาบันการศึกษาเนี่ยทำให้เกิดปัญหาโดยที่ตัวเองไม่รู้ร้อนรู้หนาวใช่ไหมไม่รู้ร้อนรู้หนาวแล้วก็พอเกิดปัญหาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะตัวเองใช้งบบริหารจัดการไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะทำยังไงกับคน5ล้านคนแต่ถ้าบอกว่าฟัง UMKC Talk โดยอาจารย์พิภพธงชัยที่มาพูดเนี่ยอาจารย์มองดูมันไม่ได้จบแง่ไม่ได้โฟกัสแง่บัณฑิตมันพูดถึงตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาเลยใช่โอเคนะครับประเด็นเมื่อกี้อาจจะถือว่าผมอาจจะอินกับมันมากหน่อยนะมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยคน5ล้านคนเนี่ยใช่ไหม5ล้านคนนี่ก็คือประเทศไทย65ล้านคนประมาณ1ใน13นี่ก็เท่ากับว่าประมาณตั้งเท่าไหร่ตั้งประมาณ 8% ของทั้งประเทศแล้วแถมเป็น 8% ที่อายุประมาณอาจจะบอกว่าประมาณสัก23ถึง30ปีอ่ะเป็นกำลังสำคัญใช่ไหมตัวพัฒนาบ้านเมืองตัวพัฒนาบ้านเมืองแต่ว่าเขาถูกกระทำนะถูกสังคมตีหน้าตีตราว่าเป็นคนไม่มีคุณภาพเป็นคนไม่มีวินัยครับเนี่ยอย่างนี้มันเราเสียหายทำยังไงต้องหรือศักยภาพกลับคืนมาความเป็นคนนะถึงแม้ว่าคุณจบปริญญาตรีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทุกวิชาครับแต่ผมเชื่อว่าความเป็นคนเนี่ยมันมีในการเรียนนะความรู้อะไรที่มากขึ้นการมีสังคมมีเพื่อนนะสิ่งเหล่านี้มันก็คือเกิดการเรียนรู้ได้ทั้งนั้นครับนะครับก็นะที่พูดประเด็นนี้อะไรอ่ะย้อนไปย้อนมาก็คือผมอยากจะบอกว่ามันคือเรื่องสำคัญที่เราต้องใส่ใจต้องร่วมมือกันแก้ปัญหานะลองไปไล่ดูเถอะว่าคุณ1คนผม1คน มีญาติพี่น้องสักกี่คนที่ใช่ไหม
ที่ต้องกลับไปดูลูกหลานจบปริญญาตรีทำงานอะไรทำมีรายได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เรื่องนี้นะต้องฝากไว้แล้วยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวต้องมีประเด็นที่ต่อเนื่องแน่นอนครับนะครับทีนี้วันนั้นเรื่องมุมมองการศึกษาไทยเนี่ยมีคุณวิภพธงชัยเป็นคีย์โน้ตครับนะก็คุณวิภพก็ได้พูดถึงเลยตั้งแต่เด็กแรกเกิดใช่ไหมดูแลกันยังไงนะแล้วยังพูดประมาณว่าพอเริ่มเข้าสู่ระบบโรงเรียนก็เริ่มโง่อยู่ภายใต้กรอบเริ่มถูกจำกัดครับนะครับจนเหมือนกับจบปริญญาตรีก็เลยเสียศูนย์เสียเซลล์ไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะอย่างที่เราทราบอ่ะนะถูกจำกัดด้วยกระบวนการเรียนนะถูกจำกัดด้วยกระบวนการแข่งขันถูกกดดันด้วยพ่อแม่ที่อยากให้เรียนวิชาโน้นวิชานี้ครับนะครับแล้วก็ต้องไปติวโน้นติวนี่ครับจนสุดท้ายจบปริญญาตรีก็เลยน่วมไปเลยฟังคุณพิภพธงชัยคุยมีประเด็นอยู่นิดนึงสิ่งที่น่าสนใจก็คือช่วงอนุบาลหรือช่วงขึ้นประถมเนี่ยอาจารย์เขาเรียกโฮมสกูลอาจารย์ตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าพ่อแม่เขาสอนเองเลยใช่นะคำว่าโฮมสกูลเนี่ยอันนี้ก็คือว่าอย่างที่คุณพิภพเขาพูดอ่ะคือณวันที่เขาเริ่มงานนะประมาณปี2522ครับก็เกือบ40ปีมาแล้วนะที่เขาเริ่มก่อตั้งโรงเรียนหมู่บ้านเด็กที่กาญจนบุรีครับนะครับหรือบางทีก็เรียกว่าซัมเมอร์ฮิลอะไรเงี้ยครับนะซัมเมอร์ฮิลเมืองไทยนะครับโรงเรียนหมู่บ้านเด็กที่นั่นซึ่งประมาณปี2223เนี่ยผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนเขานะซึ่งณวันนั้นยังมีเด็กประมาณสักไม่ถึง10คนครับเพิ่งเริ่มก่อตั้งนะครับผมก็ช่วงนั้นผมก็เป็นครูนะแล้วก็สนใจแนวคิดใหม่ๆในเรื่องการศึกษาก็ได้ไปเยี่ยมนะครับทีนี้คำว่าโฮมสคูลเนี่ยเรื่องนี้มันเริ่มณวันนี้นะถือว่าแพร่หลายนะครับถือณวันนี้ถือว่าแพร่หลายผมคิดว่าณวันนี้ทั่วประเทศเนี่ยถ้าดูตามตัวเลขนะผมคิดว่าอาจจะระดับแสนนะที่ผู้ปกครองจัดการศึกษาเองนะแต่ไม่ใช่จัดการศึกษาเองโดยภารการครับนะมันมีระบบระเบียบก็เหมือนกับเป็นหนึ่งรูปแบบของการศึกษานอกโรงเรียนเอกชนแต่เรียนที่บ้านก็เรียนที่บ้านนะแต่สุดท้ายยังไงก็ตามเด็กนักเรียนต้องไปมีชื่อในศูนย์ที่ใกล้บ้านตัวเองอ่ะครับนะเพื่อทุกเดือนเด็กจะต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมครับบางครั้งก็ไปเฉพาะเด็กบางครั้งพ่อแม่ต้องไปด้วยนะเพื่อให้เห็นการพัฒนาการนะครับเห็นการพัฒนาการเห็นวิวัฒนาการต่างๆเรื่องนี้อาจารย์ผมเคยไปนั่งคุยกับเด็กที่เขาเรียนโฮมสกูลอาจารย์พ่อแม่เขาสอนเนี่ยผมสังเกตเด็กระดับที่เขาเรียนโรงเรียนกับที่เขาโฮมสกูลอาจารย์เขารู้สึกเขามีความกล้ามีทักษะผมว่าเขาสามารถวิเคราะห์แล้วก็สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้มันรู้สึกเขาเชื่อมั่นในตัวเองครับนะเรื่องโฮมครูโอเคสิ่งที่คุณประสานสะท้อนมานี่ก็คือเรื่องจริงทีนี้เราลองมาวิเคราะห์ดูนะครับว่าถ้าเด็กหนึ่งคนโตโดยระบบโฮมสคูลที่พ่อแม่เป็นครูเป็นคนจัดการเนี่ยกับเด็กที่ไปอยู่ในโรงเรียนมันจะมีความต่างกันยังไงนะอันที่หนึ่งเด็กที่ไปอยู่ในระบบโรงเรียนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบทุกอย่างใช่ไหมเจ็ดโมงทำอะไรแปดโมงทำอะไรครับนะครับแล้วก็ส่วนคุณครูนะครับโดยเขากำหนดว่าจริงๆระดับประถมนะครับครูหนึ่งคนควรจะต่อเด็กไม่เกิน20คนแต่ของเราบางที่สี่สิบได้ไหมครูหนึ่งคนสี่สิบห้าสิบเข้าไปนะครับนะแล้วก็อันที่สองครูที่มาสอนระดับประถมเนี่ยผมคิดว่าโดยจิตวิทยาหรือโดยความรักเด็กนะครับอาจจะมีไม่ถึงครึ่งนะเพราะฉะนั้นพอไม่ถึงครึ่งก็มาก็สอนกันไปแกนๆสอบติดครูอะไรประมาณนั้นแหละนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นโฮมสคูลใช่ไหมเด็กเขาไม่รู้สึกว่าเขาต้องเรียนอ่ะเขาก็ใช้ชีวิตไปกับพ่อแม่นะแล้วก็ทำพ่อแม่ทำกิจกรรมอะไรเขาก็ตามไปเรียนไปร่วมเรียนรู้ไปช่วยไปจะเกเรบ้างอะไรบ้างก็ทำก็ถือว่าได้เรียนรู้ก็คือว่าอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่นะครับซึ่งจะกินอะไรมากน้อยจะมีอะไรมากน้อยมันก็เป็นไปตามสภาพของครอบครัวนะครับสภาพของครอบครัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเลือกและอันที่ต่อไปก็คือว่าพ่อแม่คงจะไม่มาทุบตีเด็กแบบไร้เหตุผลครับก็พอเป็นพ่อแม่ใช่ผมใช้คำที่อาจจะแรงไปหน่อยนะไม่ได้หมายถึงว่าไปโรงเรียนแล้วถูกครับถูกครูตะคุบทุบตีอะไรเขาอาจจะแรงเกินไปนะแต่พูดให้มัน
ฟังก็มีเยอะเป็นตัวอย่างเยอะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เด็กอยู่กับพ่อแม่นะก็ถือว่าเขาได้รับความอบอุ่นครับนะพ่อแม่ก็ดูแลก็คือลูกอ่ะครับนะครับจะมีจะขาดจะเกินยังไงมันก็คือลูกเราครับนะครับซึ่งจนสุดท้ายเนี่ยเขามีการวิจัยพบว่าโรงเรียนดีครูดีสู้มีพ่อแม่ดีไม่ได้ครับนะหมายถึงว่าเด็กทั้งหลายอ่ะนะครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตจากโฮมสคูลที่ดูแลโดยพ่อแม่ตัวเองไปทุกที่กับพ่อแม่ครับเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะด้านบวกด้านลบก็เขาบอกว่าดีกว่าครับนะเพราะอันนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงโรงเรียนที่สุดเลิศของเอกชนหรือว่าสาธิตอะไรทั้งหลายครับนะครับแต่ช่วงหลังคนก็เริ่มอะไรเริ่มมองว่าสาธิตก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะหลายคนบอกเลยว่าเขาจะไม่ส่งลูกเข้าเรียนสาธิตโดยเด็ดขาดครับนะครับเพราะว่าไปเรียนตรงนั้นบางทีได้ติดพฤติกรรมอะไรที่ไม่พึงประสงค์กลับมาครับนะเพราะว่าเด็กกลุ่มนั้นอาจจะแบบฐานะพ่อแม่เลิศเลอครับนะครับก็ดูแลลูกจนอะไรอ่ะเหมือนกับไข่ในหินประมาณนั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นจากช่วงนี้เราคุยกันได้2เรื่องเรื่องโฮมสคูลกับเรื่องของหนี้กยศ.ครับนะครับแต่ผมคิดว่าเรามีรายละเอียดอีกมากมายครับนะครับเดี๋ยวเราคุยกันในตอนต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ